สวัสดีครับโครงการหลวงคือโครงการจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9ที่สร้างคุณอเนกอนันต์แก่ประชาชนโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงยั่งยืนสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แนวพระราชดำริของพระองค์เกี่ยวกับโครงการหลวงนั้นเกิดขึ้นจากการเสด็จประพาสต้นดังข้อความหนึ่งจากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าพีคเดชราชนีจากหนังสือประพาสต้นบนดอยว่าการไปเที่ยวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการประพาสต้นเมื่อทรงแปรพระราชสถานไปเชียงใหม่มิได้ทรงพักแต่มักจะเสด็จดังต้นไปทอดพระเนตรชีวิตคนบนดอยและนั่นทำให้พระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากของราษฎรบนดอยสูงที่ยังยากจนข้นแค้นจนก่อให้เกิดโครงการหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์และโครงการหลวงแห่งแรกคือสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักฝ่ายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขางทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ทำการปลูกฝิ่นแต่ยากจนทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าต้นไม้และน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นของประเทศได้จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็นมีการปลูกฝิ่นมากไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ราชันนักประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่จากการปลูกท้อพื้นบ้านได้ทรงทราบว่าสถานที่ทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองวิธีติดตากิ่งและท้อฝรั่งจึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาทเพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่งจากนั้นจึงโปรดเกล้าตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อพ.ศ. 2512ในสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ผลผักไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่นำการปลูกพืชเหล่านี้มาเพราะเป็นอาชีพจนเกิดเป็นสถานีหลวงอ่างขางโครงการหลวงแห่งแรกจนมาถึงปัจจุบันครับผมขอบคุณครับ